เอาล่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรากลับไปอยู่กันในเกมกรีนเฮลอีกครั้งหนึ่งหลายพาร์ทแล้วนะที่เราจะตามหาเสือดำแต่เราก็ทางหามันไม่เจอสักทีและดันมาเจอกับหัวหน้าเผ่าแปลกๆยืนกุมอะไรอยู่น่ะไม่ได้กุมคนเขานั่งเห็นไหมนาแค่เอาแขนพาดไปที่ขาเท่านั้นเองว่าแต่พวกแกมาอยู่ที่หมู่บ้านฉันนานแล้วเมื่อไรแกจะไปกันสักทีก็จนกว่าพวกเราจะหาเสือดำเจออ่ะเนาะๆๆๆใช่พี่เดี๋ยวก่อนแต่ก่อนหาเสือดำอ่ะจะต้องหาเนื้อก่อนจังย่างเนื้อไปเยอะมากมันหายไปไหนอ่ะรู้เลยว่าใครเป็นโจรอ่ะเด็กคนนั้นไงเฮ้ยไม่ได้กินนี่ไม่ได้กินเลยนี่กินมังสวิรัตแน่ๆๆเห็นมั้ยมันหลบหน้าหลบตามันไม่ยอมพูดกับเราอ่ะเอาเลยป่ะพี่เอาเลยป่ะเอาเลยป่ะลุมเด็กพวกเราเก่งอยู่แล้วผู้ใหญ่ชายชะกัน4คนยืนล้อมเด็กเนี่ยนะใช่กระทืบเอาเนื้อคืนมาเอาเนื้อคืนมาเอามาเอามันให้เหรอพี่ดูดิไม่ใช่เลยอันนี้รู้เลยว่าใครขโมยไปพี่โมนั่นแหละเอาคืนมาเอามาไหนๆเราก็อยู่ที่หมู่บ้านคนป่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสำรวจกันดีกว่าว่าในหมู่บ้านนี้เนี่ยเขามีวัฒนธรรมอะไรกันบ้างเริ่มดูกันที่ตรงนี้นี่เขามีการเอาเสื่อมาถักทอทำเป็นผนังบ้านมีความครีเอทแบบวินเทจบ้านผมเรียกสาดเออประมาณนั้นแหละเดี๋ยวฉันไปดูหลังบ้านก่อนนะว่าเขามีอะไรบ้างโอ้โหพี่เดี๋ยวว่าไงจุ๊บแจงต้องมาดูทางนี้วัฒนธรรมของเขาอะไอ้เฮ้ยตรงนั้นน่ะพี่ว่าก็น่าสนใจนะแต่ตรงนี้น่าสนใจกว่าต่อจิ้วอีกแล้วนี่มันเนื้อใครเนี่ยเนื้อมนุษย์หรือเปล่ามีกระดูกสันหลังแบบนี้ฉันรู้สึกแปลกๆนะมันอาจจะเป็นเนื้อกวางเนื้อสัตว์หรือว่าเนื้อคนก็ได้อ่ะเห็นว่ากันว่าในป่าเมซอนแห่งนี้เนี่ยมีคนกินเนื้อด้วยแป๊บนึงนะผมขอเทียบอะไรแป๊บนึงอะไรของแป้งยาวกว่าทำไมอ่ะสันหลังยาวยาวกว่าโอ้โหนายหาว่าจะเป็นคนขี้เกียจที่มันจะต่อยเลยไปดูที่จุ๊บแจงบอกดีกว่ารู้สึกว่าตรงนั้นจะมีอะไรแปลกๆหรอทำอะไรอ่ะเจ๊กำลังบดขยี้สมุนไพรอยู่นะจ๊ะนี่ต้องรูดการก่อนใช่ไหมฮะนี่วิธีการทำนะจ๊ะเอาวัชพืชมาแล้วก็ยีเข้าไปจ้ะแบบนี้ยีใบอ๋อเขาทำอย่างนี้เหรอก็คือการทำสมุนไพรในการเอามาพันแผลเหมือนที่พวกเราทำแบนเดดไงประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราช่วยชีวิตเขาเนี่ยเพื่อนๆ เชื่อไหมว่าเขาจะมีการพัฒนาหมู่บ้านมากขึ้นว้าวจริงเหรอเหมือนหมู่บ้านคนป่าคนที่แล้วไงพอเราเอาคนกลับมาเยอะๆเขามีการแบบหว่านพืชหว่านเมล็ดตรงนี้ก็มีพื้นที่ว่างๆอยู่เผลอๆนะนี่เขาสร้างสวนสนุกเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยเขาหันเลยเจริญจังอะ โอเคตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวเรานอนแล้วพรุ่งนี้เช้าเราออกเดินทางกันดีกว่าพวกเสือดำเนี่ยมันชอบล่าเหยื่อตอนกลางคืนฉันคิดว่ามันอันตรายเกินไปปะโอเค Let's go เอาล่ะตอนนี้เช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราพร้อมจะออกเดินทางนะไม่พร้อมฉันยังง่วงอยู่เลยอ่ะถ้างั้นก็นอนกับผู้ใหญ่บ้านแล้วกันฉันไปละฉันไปด้วยนะตัวได้ข่าวว่ามันเป็นแมพใหม่นะคะที่จะมีสัตว์มากมายนะจะมีตัวชมดเล็กด้วยที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่ในวันนี้บวกกับน้องเสือดำมันเป็นเสือที่ตัวใหญ่ที่สุดในป่าอเมซอนแห่งนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะล่าได้หรือเปล่าขนาดเสือธรรมดาเนี่ยเรายังจะตายใช่ ยังวิ่งกันเลยเสือดำเห็นว่าเขามีการอัปเดตชนเผ่าใหม่ที่ดุร้ายกว่าเดิมด้วยนะเฮ้ยทำไมฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนมีปริงตามตัวนายเก็บให้ฉันหน่อยสิได้ๆๆฉันอุ้ยเป็นไงพี่จำโม่ฉันขอเก็บปิงให้นายด้วยหมดแล้วดึงให้หน่อยอุ้ยคันก็ว่าคันอะไรตัวมันเริ่มเลยแจงอย่าหิวได้ป่ะผมกินหน่อยคุณอะไรกินปริงเพื่อนอยู่ด้วยกันเราหันหลังทีเดียวคุณนายหายไปหมดแล้วเดินตรงมาโอ้ยแหล่งน้ำเราอุตส่าห์เก็บพวกนู่นนี่นั่นไปหมดเลยแต่ยังมีสารพิษอยู่อ่ะทำไมมันถึงไม่หายไปสักทีนะพวกเราอุตส่าห์เก็บขยะกันหมดแล้วนะเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีแหล่งอื่นแน่นอนใช่เดี๋ยวฉันจะลองหาดูว่าพิกัดของถ้ำเสือดำเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแต่ดูจากทรงแล้วแถวนี้มันคล้ายๆกับบ้านเราเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่มันบ้านคนป่าเอาเรากลับมาที่เดิมเอา
ไม่จะต้องดื่มน้ำพี่ใครอยู่น้ำอ่ะยังเนี่ยจุ๊กแจน้ำนี่เป็นอันตรายเกินไปนะมันอยู่ตามซอกโขดหินนี่จุ๊กแจกล้ากินหรอผมเปิดจวบเป็นไงปรสิตไม่โดนเลยผมรอดจริงเหรอปลอดภัยเหรอไม่แต่ผมไม่โดนเลยงั้นฉันลองชิมนะลองดูลองดูโอ้โหแต่ละคนปลอดภัยโอ้ยน้ำตามซอกนี่เป็นน้ำที่สะอาดจริงๆแล้วดูพี่กิ่นพี่กิ่นคืออยากลองของโอเคได้ใช้ได้โอเคโอเคเฮ้ยพี่ฮะแต่พอเรากินไปเรื่อยๆดูดิน้ำหมดแล้วจริงเหรอพี่กิ่นกินเยอะเกินไปไม่ได้น้ำเขื่อนเฮ้ยเราค้นพบสิ่งประดิษฐ์ใหม่แอ่งน้ำลึกลับที่เป็นน้ำปลอดภัยสุดยอดไปเถอะเดินตามหาเสือดำกันดีกว่าเดี๋ยวฉันจะร้องเรียกมันราวราวแต่ว่าไม่น่าใช่เสือน่าจะเป็นแมวออกมาอ้าวเหรอแล้วร้องเข้าทางนี้หรือเปล่าล่ะครับเราผ่านช่องแคบมรกาเข้าไปดูสิมีสถาปัตยกรรมเนี่ยดูดิมันเป็นเหมือนกับเป็นเด็กของชนเผ่านะคะเขาพยายามปั๊มลายที่หินเพื่อที่เป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมที่ดีเพื่อที่ว่าเวลาคนต่างถิ่นมาเนี่ยจะได้รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นซุ้มสำหรับเซลฟี่นะครับผมซุ้มสำหรับเซลฟี่ด้วยถูกต้องพี่โม่จ๋าฉันเห็นนะว่าก่อนหน้านี้นายแอบเก็บอะไรมาสีชมพูชมพูผมว่าเนี่ยมันน่าอร่อยดีอะไรอ่ะอะไรอะไรอะไรนี่นี่เห็นนี่เปล่ามันแบบเฮ้ยข้างในมันมีเหมือนกล้วยเลยเห็นป่ะดอกไม้ไม่ทราบชื่อกินได้เหรอเอางี้แล้วกันนายกินคำหนึ่งแล้วนอกนั้นแบ่งเพื่อนโอเคเปล่าได้ผมหิวก็ดีเลยผมลองอ่ะลอง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 ที่พวกเราถือหอกเหมือนพี่มอนอีกินคนเดียวเลยนะหลังจากนี้พวกเราจำไว้นะว่าดอกไม้ไม่ทราบชื่อห้ามกินนี่เขาเป็นตัวทดลองนี่เฮ้ยผมเจอหมู่บ้านข้างหน้าเฮ้ยนั่นมันมีกรงขังด้วยนี่นะเฮ้ยมีใครบางคนกำลังกลับมาจากหมู่บ้านไม่สิมันเหมือนเป็นคนที่คอยพิทักษ์หมู่บ้านไว้อ่ะพวกนั้นมันคือคนป่ากินคนเราต้องไปช่วยนะพี่เอาไงมาขนาดนี้แล้วฉันขอย่องไปดูก่อนโอ๊ยไม่กินไม่กินถามจุ๊บแจ้งหน่อยค่อยๆๆๆฉันจะสำรวจก่อนโหในนี้มีกรงขัง2กรงแน่กรงนึงเป็นเด็กน้อยอีกกรงนึงเป็นผู้ใหญ่ฉันว่านะเราน่าจะช่วยมันได้นะไปเนี้ยฮะแป้งคนละตะเวนจะมาแล้วแป้งแป้งออกมาแป้งออกมาออกมาเดี๋ยวพี่แป้งโอ้ดีไงดีไงดีไงเฮ้ยชนเผ่านี้มันแปลกๆนะไม่เหมือนชนเผ่าเดิมที่เราเคยเจออ่ะรูปร่างมันอ้วนท้วนสมบูรณ์กว่าอันนี้มันต้องกินคนไปเยอะมากๆแน่ๆเลยดูตูดมีเนื้อมีหนังนะเนี่ยแล้วคนที่เขาจับมาเขาเอามากินหรอใช่เอางี้แล้วกันเราค่อยๆรอบเข้าไปในหมู่บ้านของเขาดีไหมไปค่อยๆสนิกย่องย่องเราค่อยๆลอบเข้าไประวังนะระวังนะระวังนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันดุร้ายมากอุ้ยอุ้ยผมโดนยุงนี่มันสร้างบ้านอยู่บนรังมดดูดิโอ้ยมดกัดช่วยฉันด้วยนะคะช่วยฉันด้วยพวกมันจะฆ่าพวกเราแล้วไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงฉันมาแล้วโอ้ยนี่แป้งเต็มเลยอะไรว้ายอูกา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 พวกเรามีคนบุกรุกเต็มเลยสวยแล้วเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องใช้พลังการลุยฮึบพี่โมยิงพี่โมยิงไปแล้วหอกแล้วหนึ่งหอกแล้วหนึ่งครับผมธนูนี่เฮ้ยพวกเราเบเดเบเดช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนี้พวกมันมาเต็มเลยอีกตัวนึงเอาหอกกลับขึ้นมานี่แกคิดว่าจะช่วยฉันได้แล้วไอ้คนป่าไอ้คนป่าหน้ามาเตอร์เรียบร้อยฆ่าไปได้สองนี่ใช่คนล่าตัวเวนสองคนหรือเปล่าฉันว่ามันน่าจะมีอีกเด้อนะข้างหน้ามีอีกมันจะเอาผู้หญิงไปแล้วเรายอมแบบนั้นไม่ได้แล้วต้องการแม่พันพวกมันจับผู้หญิงมาเพื่อทำแม่พันเหรอเนี่ยโอ้น่าสงสารจริงๆฉันจะช่วยชีวิตพวกเธอได้ยังไงกองนี้มันแน่นหนามากเราต้องกำจัดพวกนั้นก่อนเฮ้ยออกได้แล้วขอบคุณมากนะคะเราได้รับความเชื่อใจจากหัวหน้าเผ่าที่ช่วยเหลือผู้หญิงแป้งแป้งตัวนี้มันมีธนูมีธนูเหรอจะสู้พอของข้าปักไปที่ตูดโอ้เป็นลมทนพิษบาดแผลไม่ไหวขาชี้ฟ้าเลยเฮ้ยฉันรู้สึกแปลกๆเหมือนกับว่าร่างกายของฉันมีบาดแผลทุกคนก็มีเหมือนกัน
โอ้โหมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแผลลึกเหมือนกันนะเนี่ยเป็นแผลแบบฉีกๆนะคะทุกคนเราต้องใช้แบนเดจที่ใช้ยาปฏิชีวนะนั่นก็คือใบยาสูบมีตัวนึงมีอีกพี่มีอีกแล้วแผลเรียบร้อยใช่ไหมแผลเรียบร้อยนี่แกฆ่าพ่อฉันเดี๋ยวก็เหรอข้าไม่ได้ฆ่าพ่อเจ้าเจ้าสิฆ่าพ่อข้าไปแล้วแผลเข้าไปมีตัวยืนมองอยู่ไหนคนไหนตัวไม่เนี่ยเนี่ยเอ้ยไปอยู่แล้วไปแล้วดีกว่าหัวหน้าช่วยด้วยหัวหน้าหัวหน้าแกก็ช่วยไม่ได้คนที่ช่วยได้มีแต่ของข้าเท่านั้นเป็นไงบ้างปลายจับไปเอ้ยรอจนกว่ามันจะทนพิษบาดแผลไม่ไหว3 2 1 yes เป็นไงล่ะฉันบอกแล้วของของฉันมันอาบยาพิษพิษของฉันก็คือกลิ่นของฉันก็แรงของฉันเองฉันถูก่อนที่จะปาออกไปพี่แป้งฮะดูคนเผาที่ตายดิหน้าตาเขามีไม้เสียบลูกชิ้นเจาะหน้าด้วยอ่ะสงสัยเขาจะกินบูมมามเกินไปมั้งหุ้ยนี่ไม่ใช่นี่คือสัญลักษณ์ของความโหดเหี้ยมยิ่งเขาเจาะอะไรมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันจะทำให้เขาดูหน้าเกรงขามมากขึ้นเท่านั้นและฉันคิดว่าคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นหัวหน้าเผาแน่นอนเลยนะโอ้น่ากลัวโอ้น่ากลัวมากเลยอ่ะดูนี่ขวานของมือชุดเทพมันของชนเผ่านี้แหละนี่มันอาวุธใหม่ของชนเผ่าใหม่นี่นะจะเฮ้ยแรงดีแรงดีเฮ้ยช่วยด้วยพี่เกศขอลองอาวุธใหม่หน่อยหวดมันหวดมันโอ้ยจะตายเอาHelp me.โอ้ยมันแทงฉันจนฉันตายเลยอ่ะเป็นไงบ้างโอ้โหนั่นคืออะไรศพฉันที่กระเด็นออกมาเหรอพี่โมคือตายเลยเนี่ยตายแบบไม่ได้เกิดโอเคในยังไงพี่โมก็ตายแล้วก็เก็บของที่อยู่ในตัวพี่โมออกมาเลยละกันของเยอะด้วยเมื่อกี้ฉันลืมดูไปว่าตัวของฉันน่ะมันมีบาดแผลไงงั้นคนตายไม่มีสิทธิ์ได้อาวุธใหม่ฉันยึดเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยหมู่บ้านก็ถูกลบล้างไปได้รับความชั่วใจแถมยังได้ของอีกเพียบสุดยอดยอดที่เหลือก็แค่หาเสือดาวเท่านั้นนะเอ้ยไม่ใช่เสือดาวเสือดำใช่ทุกคนตอนนี้ฉันมีปรสิตอยู่ที่ตัวแล้วอะเพราะว่าตัวของฉันสกปรกมากเกินไปฉันดำมากไหมดำมากมากดูดิยังเคอะเลยยังเคอะเลยแล้วเราจะทำยังไงอ่ะน้ำตรงแม่น้ำมันก็กลายเป็นน้ำที่มีแต่สารเคมีฉันจะลองเอาตัวไปล้างดูแล้วกันนะเผื่อว่ามันจะสะอาดขึ้นคือควักเอาแต่ตรงที่ไม่เขียวๆอ่ะได้ไหมเออลองดูดิลองดูดิไม่ได้มันล้างไม่ได้โอเคงั้นฉันลองล้างตัวด้วยสารผิดโอ้โอ้ยโอ้ยทุกคนตัวฉันเป็นผื่นสกปรกจังตัวฉันเป็นผื่นหมดเลยให้ตายเหอะเป็นทั่วตัวด้วยน้ำพวกนี้เนี่ยมันเน่าสุดๆไปเลยนะเนี่ยไม่ได้การแล้วเราต้องหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออาบน้ำแล้วก็แป้งต้องทำให้ไข้ของแป้งหายด้วยนะคะทุกคนโอ้ยอาบน้ำที่เป็นไข้เลยฉันว่านะเราต้องร้องขอฝนแล้วเราต้องเต้นขอฝนอุกะ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 เอ๊ะด้านล่างตรงนั้นมีน้ำสะอาดอยู่เฮ้ยตรงนั้นเลยเฮ้ยนายแน่ใจนะว่าฉันว่ามันเขียวๆนั่นคือใบบัวใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวผมจะสุดท้ายเฮ้ยพี่กินระวังเฮ้ยเสือมังค์นี่นะปัดฉันฟาดการันตีโอ้โหมันไม่ตายเราจะหาเสือดำแต่เราเจอเสือดาวนี่นะเอออุ้ยมันคงกระพันมากตอนนี้นอกจากฉันจะเป็นพิษกับทุกคนI believe I can fly กิ่งไหมอ๋อเนื้อของนายมาหน่อยนะจ๊ะอุ้ยนี่พวกเราหิวกันพอดีเลยเนาะเพื่อนๆตั้งไฟเลยเดี๋ยวฉันจัดการเอาเนื้อเสือเนี่ยวางแล้วก็เผาให้ทุกคนกินเองแต่ฉันว่าเธอไม่ต้องกินหรอกเดี๋ยวเธอก็ตายแล้วไม่ตายจะตายได้ยังไงแผลฉันน่ะ
มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นมาโถพวกนายนี่คิดไปเองนะโอ้ฉันบอกแล้วเดี๋ยวนายก็ตายไม่ตายมีเป็นเดทนี่พันเข้าไปตอนนี้เนี่ยเราต้องแก้ไขสถานการณ์โดยการใช้น้ำผึ้งกับแบนเดทผสมรวมกันเพื่อที่จะเอามาพอกแผลที่ฉันโดนสารเคมีไว้ไม่งั้นเนี่ยฉันตายก่อนแน่ปั๊บพอกเลยโอ้ยขานายเน่าแล้วอะไรนายคิดมากมาขาคนเราจะหนักแปะขาตัดเค้กใครอยากกินชีสบ้างไหมฉันมีนะชีสฉันว่านะตอนเนี้ยฉันไม่ต้องการอะไรแล้วฉันต้องการแค่ว่าขอให้ตัวฉันมาสะอาดก็พอท้องอ่ะใครก็ได้นะให้ตัวฉันสะอาดทีฉันต้องหนอนฉันต้องหนอนจบไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันก็ได้อ่ะไปๆๆรีบหาน้ำสะอาดดีกว่าไม่ไหวแล้วฉันเห็นตัวคนป่าแล้วจะอ้วกบอกเลยนะว่าขวานใหญ่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบใช้พลังงานเยอะมากอ่ะทีนึงนี่คูดาวอย่างนานมันต้องออกแรงเป็นไงยุบแจงสะอาดไหมไม่สะอาดเลยพี่มันมีถังสารเคมีด้วยอ่ะตรงเนี้ยเราน่าจะพอเก็บได้นะเอาถังสารเคมีมาเร็วๆๆๆนายต้องเก็บดิขยะเป็นพิษขยะเป็นพิษเก็บมาเราจะเอามาเผาเพื่อที่จะทำให้น้ำนี้สะอาดและช่วยชีวิตฉันให้จนได้เสียงหมูเสียงหมูโอ้ยตกใจฉันนึกว่าเสือคอกมีหมูป่าหมูป่ายังเหลืออีกถังนึงครับถังอาหารเป็นพิษโอ้โหต้องมีคนเสี่ยงตายข้ามไปพี่กิจไปพี่กิจไงเฮ้ยไปแปงอะไรพี่โมข้างบนมีคนป่าอีกแล้วเฮ้ยเห็นเปล่าเห็นมันมีสัญลักษณ์ของของอะไรจักรวรรดิคนป่าแล้วหน่อยพวกเราจะไม่ไหวอยู่แล้วเร็วเผื่อเราจะใช้แหล่งน้ำนี้กินได้ใช่ฉันอยากใช้แหล่งน้ำกินกับไฟฟูจะช่วยไหมนะครับพี่กิจจะปล่อยเพลิงลงไปนะครับขอเห็ดส้มได้ไหมครับเฮ้ยเรียบร้อยแล้วเฮ้ยแป้งมีเพื่อนมาเฮ้ยได้ควันจากอะไรแล้วหนอแหมมันต้องมีใครจุดควันอยู่แถวๆนี้แน่ปีคาตู้เฮ้ยโอ้สักตันสักตันด้วยปีคาตู้โอ้ล้มเหลว